นายประทีปกีรติเรขารองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองในฐานะหัวหน้าสำนักง,งานเลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นห่วงและสั่งกำชับเจ้าหน้าที่ประจำเขตแดนให้เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พร้อมกำชับมตาตรการการจัดสถานที่กักตัวทางเลือกแห่งรัฐสำหรับชาวต่างชาติให้ประชาชนเชื่อมัน่น นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังห่วงใยมาตรการจัดสถานที่กักตัวทางเลือกแห่งรัฐกว่าร้อยแห่งสําหรับชาวต่างชาติโดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนปฏิบัติหน้าที่อย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกทางนี้ไทยดําเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกจนทําให้ประเทศไทยตั้งมั่นได้เร็วในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และพร้อมที่จะดําเนินนโยบายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็ว ส่วนนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษสสเขตหนึ่งจังหวัดเชียงรายพักเก้าไกลระบุว่าสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด1 9เพิ่มขึ้นคล้ายกับช่วงที่โรคโควิด1 9ระบาดในช่วงแรกโดยผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศแต่ขณะนี้มีความพร้อมด้านสาธารณาสุขและมีศักยภาพในการตรวจหาเชื้อพร้อมตั้งข้อสังเกตระบบการสอบสวนโรค ที่รัฐบาลเลือกใช้ก็คือไทยชนะอาจไม่สามารถสืบหาผู้สัมผัสเชื้อได้ดีเท่าที่ควรและมีปัญหาการจัดการโรคระบาดด้วยมาตรการทางปกครองและมาตรการทางกฎหมายโดยชี้ว่าการปิดเมืองปิดเศรษฐกิจจะทําให้เกิดผลกระทบมากกว่าตัวโรครวมทั้งการปิดชายแดนอาจไม่มีประโยชน์เพราะว่าอาจมีการลักลอบเข้ามาค่ะ